ดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานประกาศนียบัตรทุนและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559และทรงเปิดอาคารนวมภูมินทร์วันนี้เวลา 17:43 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พร้อมทั้งทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณพระบรมราชานุสาวรีย์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยในการพระราชทานประกาศนียบัตรทุนและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2559โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานครูอาจารย์แก่กรรมการอำนวยการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่พระราชทานโล่เกษียณอายุเข็มเพชรและคุยอาจารย์แก่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลาจำนวน6คนพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูกับเจ้าหน้าที่ใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตัวแล้วพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559จำนวน78คนพระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน67คนพร้อมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจำนวน9คนและพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถวจำนวน2คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความว่าการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่ามีความสำเร็จและความก้าวหน้าเป็นอย่างมากน่าชื่นชมที่โรงเรียนได้ยึดมั่นในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติติดตัว3ประการเป็นข้อใหญ่ได้แก่เป็นผู้มีศาสนาเป็นผู้ดีและเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้คุณสมบัติ3ประการนี้จะส่งเสริมซึ่งกันและกันเกื้อกูลให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมกล่าวคือมีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมเหนี่ยวรั้งการกระทำคำพูดความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องมีความประพฤติปฏิบัติที่งดงามเหมาะสมกล้าหาญเข้มแข็งแต่อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งมีสติปัญญาความรู้ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความดีความเจริญนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อได้รับการอบรมอันเป็นเลิศเช่นนี้แล้วก็ชอบที่แต่ละคนจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองต่อไปทั้งในส่วนศีลธรรมการวางตัวและความรู้อย่าให้ขาดตกบกพร่องจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติสมดังพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้ในการนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้องเพลง Graduate Song Goodbye และนักเรียนทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงอีก40ปีและในขณะเสด็จพระราชดำเนินกลับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จซึ่งเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยมาโดยตลอด